สาวไทยในมาเลเซียที่เธออยู่ในห้องพักแล้วจู่ๆกระเบื้องพื้นห้องมันระเบิดครับแล้วไม่ได้ระเบิดแค่จุดเดียวระเบิดเป็นแถบเลยไปดูคลิปครับนี่แหละครับเป็นคลิปที่สาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียนะครับถ่ายคลิปห้องพักของตัวเองตกใจก็ด้วยแต่ก็อยากจะถ่ายคลิปเป็นหลักฐานด้วยตัวก็กรีดออกมาหยุดร้องดังมากเลยเป็นดิฉันก็ตกใจนะอยู่คนเดียวอ่ะแล้วเสียงเหมือนปืนเลยคุณทำอะไรไม่ถูกอ่ะแล้วเห็นที่พื้นที่แตกๆเนี่ยคือไม่ได้มีใครเอาค้อนไปทุบนะครับมันเกิดการงัดตัวแล้วก็ระเบิดขึ้นมาเองแบบเนี้ยแล้วไม่ได้เป็นแค่จุดเดียวเป็นแบบทั่วพื้นห้องแบบนี้เลยครับหลายจุดนะบริเวณกว้างด้วยนะคะคลิปนี้นะครับก็สร้างความตกอกตกใจให้กับเจ้าของคลิปทีเดียวหลังจากถูกเผยแพร่ไปชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์กันมากมายบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะอากาศร้อนหรือเปล่าเธอก็เข้าไปตอบคอมเมนต์แล้วก็โพสต์คลิปสภาพห้องหลังจากที่เหตุการณ์สงบลงแล้วนะครับจากภาพนี่คือคลิปที่2ที่เธออัปเดตคือจากภาพจะเห็นว่าพื้นเนี่ยแตกหลายจุดพร้อมกับบอกว่าจริงๆที่มาเลเซียเนี่ยเพื่อนบ้านเรานะนอกจากอากาศจะร้อนแล้วบางวันมีฝนด้วยคือร้อนจัดๆแล้วฝนก็ตกแรงๆทั้งร้อนทั้งฝนแบบนี้ประกอบกับบ้านก็เก่าแล้วที่ช็อกหนักกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมยังไงฮะหลังจากที่กระเบื้องในห้องของเธอระเบิดแล้วเธอไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านลุงที่อยู่ข้างบ้านอ่ะลุงตอบกลับมาบอกว่าอ๋อนี่เป็นเรื่องปกติของที่นี่แหละแสดงว่าบ้านลุงก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมบ้านเขาก็เป็นเหมือนกันบ้านลุงบอกว่าเจอมาแล้ว2 รอบโอ้โหแต่ก็ไม่ได้มีคำตอบใช่ไหมคะว่าลุงเขาแก้ไขปัญหายังไงอาจจะต้องรื้อหมดไหมเนี่ยแบบนี้ไม่แน่ใจเนี่ยฮะแล้วแบบเนี้ยเธอก็กังวลไงว่าแล้วจะปลอดภัยไหมโครงสร้างอาคารล่ะโครงสร้างอาคารเป็นยังไงตึกจะถล่มหรือเปล่ามันมีคำถามตามมาเต็มไปหมดนะครับใครเป็นผู้รู้นะคะสามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์ผ่านช่องทางออนไลน์กันได้นะคะมาตอบคำถามกัน